เวลา 16:46 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2561ถึง2562เป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความผาสุกมั่นคงนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตย่อมต้องมีความสำนึกตระหนักในหน้าที่นี้เป็นพิเศษเพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมหากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมมือร่วมความคิดกับทุกคนทุกฝ่ายในการดูแลปกป้องและพัฒนาสังคมอย่างจริงจังแล้วสังคมและชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่พึ่งที่อาศัยของทุกคนได้ด้วยความร่มเย็นเป็นปกติสุขในการนี้พระราชทานปริญญาดิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาศิลปศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรวม1560คน